งครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญก่อนจะนำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2โดยสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ซึ่งเริ่มต้นในปี1894อาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจในตนเองให้นานาชาติได้เห็นเหตุการณ์นี้ถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนรู้และพูดถึงมากนักแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นครั้งแรกๆที่ญี่ปุ่นได้ลิ้มรสชัยชนะและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพตนเองในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นที่ผ่านมานับร้อยปีญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ปิดประตูสู่โลกภายนอกมีกองกำลังหลักในการปกครองไม่สนใจเรื่องราวของโลกภายนอกแต่เมื่อมาถึงศตวรรษที่19ทุกอย่างก็เปลี่ยนไประบอบโชกุนและซามูไรกำลังถูกคลื่นแห่งความทันสมัยและโลกตะวันตกเข้ามาแทนที่และเมื่อญี่ปุ่นเริ่มลืมตามองโลกภายนอกในช่วงกลางศตวรรษที่19ญี่ปุ่นก็ตระหนักถึงภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจอื่นๆที่ผ่านมาญี่ปุ่นถูกบีบบังคับให้เปิดประเทศและญี่ปุ่นก็ตระหนักว่าหากต้องการจะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยและปลอดภัยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองสู่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำการฟื้นฟูเมจิประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเปลี่ยนญี่ปุ่นสู่ความทันสมัยในชั่วข้ามคืนและเมื่อญี่ปุ่นปรับตัวเองสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมญี่ปุ่นก็เริ่มจับตามองไปยังประเทศหนึ่งนั่นคือเกาหลีที่ผ่านมาเกาหลีอยู่ใต้อำนาจของจีนหากแต่เกาหลีในเวลานั้นก็ยังอ่อนแอและล้าหลังไม่สามารถปรับตัวเองสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกังวลว่าเกาหลีอาจจะตกเป็นเป้าของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งที่ผ่านมากองเรืออเมริกันก็เคยบุกเข้ามาในญี่ปุ่นบังคับให้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศทำให้ญี่ปุ่นกังวลว่าเหตุการณ์เดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเกาหลีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจตะวันตกหากต้องการจะขยายอำนาจไปในเกาหลีก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยญี่ปุ่นเกรงว่าหากเกาหลีตกอยู่ใต้อำนาจของชาติมหาอำนาจอื่นก็ย่อมเป็นภัยแก่ตนซึ่งที่ผ่านมาฝรั่งเศสก็เพิ่งจะยึดครองอินโดจีนและความสำเร็จของฝรั่งเศสก็ทำให้ญี่ปุ่นนั่งไม่ติดหากฝรั่งเศสหรือประเทศใดก็ตามยึดครองเกาหลีก็อาจจะใช้เกาหลีเป็นฐานในการรุกรานดินแดนอื่นต่อซึ่งนั่นก็รวมถึงญี่ปุ่นด้วยที่อาจจะเป็นเป้าและญี่ปุ่นจะยอมไม่ได้เด็ดขาดหากญี่ปุ่นต้องการจะอยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคงก็ต้องทำให้เกาหลีเป็นพันธมิตรกับตนหรือถ้าให้ดีกว่าก็คือให้เกาหลีตกเป็นของญี่ปุ่นเสียเลยเกาหลีนั้นอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากและญี่ปุ่นก็ต้องการจะขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลีในปีค.ศ.1894ได้เกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นในเกาหลีทำให้ญี่ปุ่นมีข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงเกาหลีโดยในเวลานั้นกองทัพชาวนาในเกาหลีได้ลุกฮือขึ้นก่อจลาจลสร้างความวุ่นวายไปทั่วในแถบชนบทของเกาหลีเกาหลีได้ขอความช่วยเหลือจากจีนซึ่งจีนก็ได้ส่งกองทัพเข้ามาในเกาหลีเพื่อช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏญี่ปุ่นก็ส่งกองทัพเข้ามาโดยอ้างว่าต้องการจะช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏเช่นกันโดยกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาถึงเจมุนโพประเทศเกาหลีเมื่อเดือนมิถุนายนปี1894ในไม่ช้ากองทัพกบฏซึ่งถูกทั้งกองทัพจีนและกองทัพญี่ปุ่นโจมตีก็ถึงคราวต้องล่มสลายและภายหลังการปราบปรามกบฏทั้งเกาหลีและจีนก็เรียกร้องให้กองทัพญี่ปุ่นออกไปจากเกาหลีแต่แทนที่จะถอนทัพญี่ปุ่นกลับส่งข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเกาหลีต้องการให้เกาหลีปฏิรูปและเป็นดินแดนใต้อารักขาของญี่ปุ่นแน่นอนว่าเกาหลีได้ปฏิเสธกองทัพญี่ปุ่นจึงมุ่งไปยังกรุงโซและจัดตั้งรัฐบาลของตนเองภายหลังจากญี่ปุ่นตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดของตนแล้วจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงก็เดือดดาลเป็นอย่างมากและไม่ยอมปล่อยเกาหลีไปหาญี่ปุ่นง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนี้สงครามจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้กองทัพจีนนั้นมีจำนวนมากกว่าญี่ปุ่นเกือบ3เท่าหากแต่ในไม่ช้ากองทัพจีนก็รู้ตัวว่าญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่ชาติที่จะเอาชนะได้ง่ายๆกองทัพญี่ปุ่นใช้ยุทธวิธีการรบที่ทันสมัยพร้อมด้วยกองเรือที่ยิ่งใหญ่และการโจมตีที่รุนแรงซึ่งความห้าวหาญของญี่ปุ่นก็ได้สร้างความตระหนกตกใจให้แก่จีนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้กองทัพเร่งปราบปรามกองทัพจีนในเกาหลีโดยเร็วซึ่งกองทัพญี่ปุ่นก็ได้มุ่งหน้าขึ้นเหนือและบดขยี้กองทัพจีนที่เมืองอาซันทำให้กองทัพจีนต้องล่าถอยกองทัพจีนได้ล่าถอยไปถึงแม่น้ำยาลู่ซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาหลีและได้ตั้งค่ายขนาดใหญ่ขึ้น
ากแต่ญี่ปุ่นก็อาศัยความมืดในเวลาค่ำคืนบุกเข้าใต้จมูกของกองทัพจีนและทำให้ค่ายแตกจนกองทัพจีนต้องล่าถอยไปอีกจากนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มบุกแมนจูเรียอย่างจริงจังกองทัพจีนได้พยายามจะลุกขึ้นสู้กลับหากแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ญี่ปุ่นทุกครั้งโดยญี่ปุ่นสามารถคว้าชัยเหนือจีนได้ทั้งทางบกและทางน้ำในเวลาไม่กี่เดือนญี่ปุ่นก็สามารถไล่กองทัพจีนออกไปจากเกาหลีอีกทั้งกองทัพญี่ปุ่นก็กำลังเริ่มบุกเข้าไปยังแมนจูเรียหากแต่ญี่ปุ่นยังไม่ได้พอใจแค่นี้เมื่อเห็นถึงความอ่อนแอของกองทัพจีนกองทัพญี่ปุ่นก็ไม่รอช้าเริ่มวางแผนการที่จะเข้ายึดครองไต้หวันและหมู่เกาะต่างๆที่เชื่อมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและจีนความสำเร็จของญี่ปุ่นทำให้ราชวงศ์ชิงซึ่งปกครองจีนต้องยอมเจรจาสันติภาพกับญี่ปุ่นโดยมีการทำสนธิสัญญาระหว่างสองชาติทำให้เกาหลีเป็นอิสระจากจีนหากแต่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของญี่ปุ่นนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังได้รับไต้หวันคาบสมุทรเหลียวตงและหมู่เกาะเพิงหูมาครอบครองอีกด้วยภายในเวลาไม่ถึง2ปีญี่ปุ่นก็ได้แผ่อิทธิพลขยายอำนาจเข้าไปในพื้นที่กว้างใหญ่โดยสนธิสัญญาที่ทำให้สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1จบลงก็คือสนธิสัญญาชิโมโนเซกิทั่วโลกต่างตื่นตะลึงและอดที่จะยกย่องกับความเก่งกาจของญี่ปุ่นไม่ได้หากแต่ในเวลาต่อมากลุ่มมหาอำนาจตะวันตกก็ได้บีบให้ญี่ปุ่นยอมยกคาบสมุทรเหลียวตงคืนกับจีนเนื่องจากมหาอำนาจตะวันตกนั้นมีผลประโยชน์ในคาบสมุทรเหลียวตงและญี่ปุ่นก็ตระหนักดีว่าตะวันตกยังคงมีอำนาจมากและจ้องจะเข้ามาแทรกแซงเอเชียสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1เป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตระหนักดีว่าจีนและเกาหลีกำลังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอจึงอาศัยจังหวะนี้ในการขยายอำนาจและรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่บีบให้ญี่ปุ่นต้องยกคาบสมุทรเหลียวตงคืนกับจีนก็คือเป้าหมายต่อไปของญี่ปุ่นและสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะชนะแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงรู้สึกค้างคาญี่ปุ่นนั้นพิชิตราชวงศ์ชิงได้อย่างง่ายดายทำให้ญี่ปุ่นคิดว่าตนนั้นน่าจะได้มากกว่านี้และด้วยความคิดนี้เองทำให้ในเวลาต่อมาในยุค30ญี่ปุ่นได้รุกรานจีนอีกครั้งเรียกได้ว่าสงครามนี้เป็นจุดเริ่มต้นความอหังการของญี่ปุ่นและเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียเลยทีเดียวสำหรับความสูญเสียในสงครามนี้ฝ่ายจีนนั้นสูญเสียทหารไปถึง 35,000 นายส่วนญี่ปุ่นเสียทหารเพียงแค่ 5,000 นายและนี่ไม่ใช่สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเพียงครั้งเดียวต่อมาในปี1937ก็ได้เกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ขึ้นผลของสงครามนี้ทำให้จีนต้องสูญเสียอำนาจทั้งหมดในเกาหลีให้แก่ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นยังได้เข้าควบคุมไต้หวันเกาะเพิงหูและคาบสมุทรเหลียวตงนอกจากนั้นจีนยังต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแก่ญี่ปุ่นเป็นเงินถึง200ล้านตำลึงและยังต้องให้สิทธิทางการค้าแก่ญี่ปุ่นหลายข้อรวมทั้งการอนุญาตให้เรือของญี่ปุ่นแล่นในแม่น้ำแยงซีอนุญาตให้บริษัทญี่ปุ่นเปิดดำเนินการในบริเวณท่าเรือของจีนและเปิดท่าเรือสำหรับเรือสินค้าญี่ปุ่นอีก4แห่งภายหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิมหาอำนาจตะวันตกก็จะมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ครั้งนี้มหาอำนาจตะวันตกได้กดดันญี่ปุ่นให้มอบคาบสมุทรเหลียวตงแก่รัสเซียแลกกับเงิน30ล้านตำลึงจากเหตุการณ์นี้ทำให้ญี่ปุ่นโกรธมากและนี่คือประกายไฟที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นซึ่งสงครามนี้รัสเซียแพ้อย่างย่อยยับและทำให้ญี่ปุ่นได้กลายเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมา